และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ2-4เท่าเนื่องจากว่าขณะใช้โทรศัพท์สมาธิของผู้ขับขี่จะอยู่ที่บทสนทนาทําให้เสียสมาธิในการควบคุมรถ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะไม่สามารถหยุดรถได้ทันและแม้จะมีการใช้อุปกรณ์เสริมในการคุยโทรศัพท์ขณะขับรถก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากปฏิกิริยาในการตอบสนองนั้นจะช้ากว่าปกติถึง0.5วินาทีรวมทั้งยังส่งผลต่อการจดจํารายละเอียดของป้ายจราจรอ,อีกด้วยดังนั้นหากจําเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถก็ควรจะนํารถเข้าเจาะข้างทางแล้วค่อยใช้โทรศัพท์จะปลอดภัยกว่านะคะ กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ซื้อรถมือสองอย่าลงเชื่อซื้อรถราคาถูกเกินจริงรถที่มีที่มาไม่ชัดเจนหรือกรณีรถประมูลขายทอดตลาดตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกก่อนซื้อทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ